แม่แอบเก็บทรงไม่อยู่เสียอาการหนักมากหลังเจอพระเอกคนนี้เป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเมฆคนสวยแอบทักษออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะและสระเอแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวรวยระดับพันล้านแล้วนั้นเธอคนนี้ยังมีกิริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมัมอีกด้วยโดยในรายการ3แซบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเอกน้องใหม่ของช่อง3อย่าง Plus คณาวุฒิไตรพิพัฒน์ณพงษ์ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการงานนี้เหล่าพิธีกรถึงกับเสียอาการกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะแม่แอบที่ดูเหมือนว่าจะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะคะเนี่ย